ครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เคยติดตามคลิปของผมนะครับตั้งแต่เลี้ยงกุ้งกำแดงตอนแรกๆนะครับปีที่แล้วผมเริ่มเลี้ยงเดือนกรกฎานะครับนี่ครบ1 ปีพอดีนะครับหลังจากนั้นการเลี้ยงกุ้งกำแดงก็บูมมากช่วงนั้นนะครับตอนแรกเราก็เลี้ยงเล่นนะฮะลูกสาวไปซื้อที่ตลาดนัดมาก็เลี้ยงเล่นได้เห็นว่าเขาทนนะฮะเราก็ช่วงนั้นเห็นท่านนิยมกันเยอะนะฮะจากเลี้ยงเล่นก็มาเลี้ยงจริงจังครับแล้วก็ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งซื้อมาแล้วขายไปแล้วก็มาเพาะลูกกุ้งเองนะครับ ไอ้ตอนนั้นลูกค้ามาเยอะนะฮะเราอยากให้มันรุ่นกันอยากให้ออกลูกนะฮะมีใครอุ้มท้องออกลูกกันเยอะนะฮะตอนนั้นนะก็ลูกค้าเนี่ยโอ้โหเราขายกันทางเฟซอย่างเดียวเนาะมากันตึมเลยฮะตอนนั้นนะฮะเมื่อปี59นะครับนะฮะโอ้โหราคาร้อนแรงมากนะครับไปที่ไหนคนก็แห่ซื้อกุ้งกำแดงกันนะฮะมาหาเราเนี่ยหลายๆเจ้าเลยนะฮะแต่ละวันนะครับเนี่ยถ้าท่านเคยมาเนี่ยแถวเนี้ยจะเต็มเลยนะจะมีบ่อกุ้งเต็มเลยแถวเนี้ยนะฮะพอสิ้นปี59เนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนนะมา40ไปมา60เนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนนะครับเราก็ปรับตัวไว้ครับเราก็ลดบ่อลงไปเนี่ยตรงเนี้ยเคยเป็นบ่อเต็มเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยถังดำเนี่ยเนี่ยเรียงกันเป็นแถวแถวเนี้ยเยอะแยะแล้วล้นไปถึงตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ลานจอดรถตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เราเคยเลี้ยงกุ้งหมดเลยนะครับแถวนี้นะครับเนี่ยแถวนี้แล้วก็กล่องคอนโดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะให้ท่านดูนะว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็เรามีสวนตรงนี้นิดนึงนะครับเราก็ดัดแปลงเลี้ยงกุ้งอีกตรงนี้เป็นบ่อผ้าใบนะครับเต็มเลยกุ้งตอนนี้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นที่นั่งเล่นนะครับเนี่ยสวยงามนะไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้นะทำเป็นที่นั่งเล่นนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็เลี้ยงหางนูยุงได้เล่นนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ไปนะฮะสำหรับกล่องคอนโดที่เราเคยเลี้ยงกุ้งนะครับเราก็มาปลูกผักบุ้งแทนนะครับเนี่ยไม่เห็นจะยากอะไรนะครับเนี่ยผมอัปเดตให้ท่านดูนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองตามให้ทันโลกนะครับนะฮะเพราะว่าในช่วงที่มันบูมเราไม่ได้ออกจากงานนะครับงานหลักเราก็ยังทำกันอยู่นะครับเพราะนั้นเราถือว่าเราไม่เจ็บตัวนะครับเพราะเราใช้หลักพอเพียงนะครับในการบริหารชีวิตแล้วก็การงานเราด้วยนะครับนะฮะไม่ได้ไปลงทุนอะไรใหญ่โตนะครับลงทุนหลักหมื่นได้หลักแสนไม่ได้เสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ปรับลดตามไปตามสถานการณ์นะครับนะฮะอันนี้คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเรื่องของกุ้งกังกล้ามแดงนะครับแล้วก็อาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันครับนะฮะไม่ว่าจะเรื่องสินค้าเกษตรนะครับหน้าฝนมันราคามันตกต่ำอยู่แล้วนะท่านก็รู้นะครับท่านจะไปแข่งกันปลูกทำไมนะครับสับปะรดอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือลูกละ3 บาทอย่างเงี้ยนะครับนะฮะยางพาราอย่างเงี้ยท่านต้องใช้หลักเกษตรผสมผสานนะครับท่านจะปลูกเดิมๆไม่ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนนะฮะอาชีพผมเหมือนกันผมทำทัวร์หากินกับฝรั่งเนี่ย10 กว่าปี20 ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยรุ่งนะครับตอนนี้ฝรั่งมันก็ประหยัดนะฮะมันเคยให้ทิปผมเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยตอนนี้โอ้โหหลักร้อยขอไม่ได้เหอะนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาตัวรอดตามสถานการณ์นะครับนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านอย่าไปจมปลักอยู่อดีตนะครับอย่าไปเรียกร้องราคาถ้ามันกลับมามันเป็นไปได้ยากโลกมันเปลี่ยนเร็วยุค 4.0 นี่ครับนะฮะท่านต้องตามโลกให้ทันนะครับนะฮะท่านอย่าไปท่านยังปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันอยู่เลยนะครับสับปะรดเนี่ยนะไปดูทางเหนือผมไปอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเยอะแยะผมพาฝรั่งแวะไปกินที่ไร่สับปะรดเลยนะครับ
ลูกละ3 บาทนะฮะเราให้เขาลูกละ20-30นะครับเราไปกินที่ไร่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับเปลี่ยนตัวท่านเองนะครับทําไร่นาสวนผสมเหมือนแถวสุรินทร์บ้านผมเนี่ยนะฮะเขาไปปลูกไร่นาสวนผสมนะฮะขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงไก่นะครับผักท่านปลูกผักท่านขายได้ทุกวันนะครับนะปลูกไผ่ปลูกอย่างที่บ้านผมที่สุรินทร์เนี่ยผมไปทีก็เอาต้นนั่นต้นนี้ไปปลูกนะครับตอนนี้มัน20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันโตแล้วต้นสักต้นประดู่ต้นอะไรซึ่งธรรมชาติมันก็เอื้อกันนะครับนะฮะถ้าทําอย่างนี้ท่านจะไม่มีไม่เดือดร้อนนะครับนะฮะนี่คือการเป็นเกษตรกรหรืออาชีพอื่นนะฮะท่านต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะตามให้ทันโลกนะครับนะฮะครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะเรายังขายกุ้งอยู่นะครับแต่ว่าน้อยลงนะฮะเราก็แยกนะฮะกุ้งตัวผู้ตัวเมียนะครับคือเราทําหมันกุ้งโดยการแยกนะฮะไม่ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับเพราะเราต้องการลดประชากรกุ้งลงนะครับนะฮะอันนี้คือวิธีการของเรานะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ